สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจชายจมบูญแม่สอสดส,ดส,ดสดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่น่าปลูกไว้เป็นไม้ประดับเพราะว่าใบมีความหนาเขียวนะครับแล้วก็ชอบแดดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคุณลักษณะที่เห็นสองก็คือเขาสามารถให้ผลผลิตได้นะครับนี่นะครับก็คือผลผลิตของเขานะครับ ก็สีสันก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็มีทั้งสีเขียวนะครับเขียวอ่อนอมส้มอมส้มไล่ชมพูนะครับแล้วก็ไปถึงแดงจัดแบบนี้นะครับถ้าแดงแบบเนี้ยหวานเจี๊ยบนะครับแต่ถามว่าบางคนนี่เขาบอกว่ามันไม่เจี๊ยบเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลามันเลยนะครับพอไม่ถึงเวลาเราเด็ดก่อนเนี่ยก็ต้องไปจิ้มพริกเกลือนะครับถ้าไม่จิ้มพริกเกลือเป็นยังไงนะครับเคสฝัน เคล็ดันฟันเคี้ยวไม่ไหวนะครับโดนลูกป้อนมันก่อนพาลูกมาเด็ดเล่นนะครับลูกชอบกินนะครับไม่ไหวนะครับส่วนสารอาหารนะครับวิตามินวิตามินซีเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะเปรี้ยวนะครับแล้วก็วิตามินเอก็เยอะนะครับแต่ถามว่าเชอร์รี่นะครับก็ยางแพ้มันเบอร์รี่เพราะมันเบอร์รี่เป็นคิงออฟเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็เฉียงไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเรื่องของสีสันการประดับตกแต่งเนี่ยมันต่างกันจากมันเบอร์รี่ตรงที่ว่า ลูกต้นหม่อนเนี่ยมันมาประดับตกแต่งอะไรมันมสีมันไม่ได้สดสวยขนาดนี้นะครับแล้วลักษณะพุ่มลักษณะใบเนี่ยมันก็คนและแนวกันนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะสุกเต็มที่แล,ล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานเริ่มไล่สีขึ้นมานะครับไล่สีขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับนี่นะครับสวยไหมะนะครับมันก็นี่แหละเหตุผลหนึ่งนะครับถามว่าทําไมาถึงปลูกนะครับแล้วก็มาทําใสา วงบอกไว้หน้าบ้านนะครับที่แรกก็จะ้ทำเป็นซุ้มให้มันสวยๆนะครับแต่ทํามาทําไปตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยผลผลิตมาเริ่มโอเคนะครับแล้วก็มันสู้แดดเรื่องการอดน้ําอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีปัญหาใบไม่ร่วงไม่อะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับการทดสอบนี้นะครับถามว่าอันนี้คือทํายังไงมาตอนกิ่งมาแล้วก็ตอนเองกับมือนะครับไปบ้านน้านะครับแล้วก็ตอนมานะครับแล้วก็ลองปลูกดูนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่ที่ปลูกนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับในเรื่องของการอดน้ําอะไรเงี้ยถ้าใครทําเป็นไม้ไม้พุ่มนะครับประดับอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับให้ผลด้วยถ้าใครไม่เน้นกินผลนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมะชาจปพนแม่สอดแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ลงในช่องก็จะมีเรื่องของม้านะครับแล้วก็สร้าง p l a ลิสต์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นดน้ํายิงปลาตกปลานะครับเหยื่ออาหารไก่อาหารม้านะครับเรื่องของแหล่งโปรตีนนะครับแล้วก็ อย่างหญ้าแห่งแรกก็เป็นอาหารสัตว์เหมือนกันนะครับแพะแกะกระต่ายนะครับหนูช้างกินได้หมดนะครับเพราะโปรตีนสูงนะครับและเป็นหญ้าเส้นละเอียดนะครับก็ใครที่เลี้ยงสัตว์ก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็เป็นหญ้าเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งทําให้แห้งก็มีราคามูลค่านะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็การรักน้านะครับการรักน้ําก็เป็นการดึงพลังงานธรรมชาติมานะครับฟรีเอเนจีนะครับฟรีน้ำมันนะครับแต่เวลาน้ําไม่มาทําไง ก็ใช้ปั๊มน้ำมันอยู่ดีนะครับยังไงก็โดนนะครับผมก็โดนเหมือนกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์เชอร์รี่นะครับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับด้วยเม็ดก็มีนะครับมาเดี๋ยวจะเอาเม็ดให้ดูนะครับเม็ดมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับงมงง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 มนะครับอือหืออือหือ ไม่เปรี้ยวนะครับอร่อยนี่นะครับเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสดๆกันเลยนี่นะครับสามารถดูดได้จุวบๆจุวบๆจุ๊บๆหมดเลยนะครับเม็เขาจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าการเพาะด้วยเม็ดอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับการเพาะด้วยเม็ดเนี่ยกว่าต้นกล้าม,มันจะโตนะครับกว่ามันจะใหญ่ออกผลผลิตมันนานนะครับไม่เหมือนกิ่งตอนเนาะเพราะกิ่งตอนเนี่ยมันเกิดจากกิ่งที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับเหมาะแก่ไวเจริญ พันธ์ุที่จะให้ลูกแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับมันเหมาะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราตอนปุ๊บเนี่ยพอลากวิ่งจริงๆไม่เท่าไหร่นยเขาก็พีดอกออกผลให้เราเก็บได้ให้สีสันได้นะครับดอกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับถามว่าดอกก็นอกจากใบที่เป็นไม้ประดับได้เนี่ยดอกเขาก็สวยนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ดอกเขานะครับสวยนะเวลามันมันบานทั้งต้นเนี่ยสวยมากนะครับ อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ผมเลือกที่อยากอยากจะปลูกเชอรี่นะครับนอกจากผลแล้วนะแต่เอาจริงนะในใจผมเนี่ยผมชอบในเรื่องของผลเชอรี่นะครับเพราะว่าสีไล่สีนะครับส่วนเรื่องดพันดูใบเนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมผมเน้นได้ผลนะครับเพราะามันมีความสุขกับครอบครัวนะครับให้ลูกเด็ดให้ลูกกินนะครับมันแฮปปี้มันมีกิจกรรมครอบครัวนะครับในในส่วนตัวผมนะแต่ถามว่าถ้าใคร ที่ชอบพันดูไบนะครับก็คือพูดง่ายเป็นไม้ประดับไม่เน้นผลเพราะว่ามันก็จุ๊จี้จุกจิกเหมือนกันนะครับในการที่อยากจะให้เกิดผลนะครับจุ๊จี้ยังไงถ้าท่านอยู่ในสิ่งที่ท่านไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วรอบข้างท่านนะครับเต็มไปด้วยเกษตรกรรมนะครับลงยาลงปุ๋ยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับแล้วบ้านท่านเนี่ยใช้แค่ใบยาสูบแช่น้ํานะครับนี่นะครับผมก็จะแช่ใบยาสูบไว้นะครับ ใช่ใบยสูปนะครับแล้วก็ถามว่าใบยสูปมันเอามันมีฤทธิ์ได้เท่าไหร่นะมันมีฤทธิ์ได้แค่คืนเดียวข้ามคืนพอเช้ามา,มาแมลงก็มาลุมตอมเหมือนเดิมนะครับถามว่าทําไมต้องมีเสาเสาสองเสานี้นะครับไม่ใช่เสาทุนละเลขนะจ๊ะมันเป็นเสาตะข่ายนะครับกันนกมากินอีกนะครับนกก็มากินผลที่เราหมายมั่นปัดมือไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเมื่อคืนลมแรงครับพายุเข้านะครับก็ เนี่ยมันเป็นจริงๆนะครับนกก็มาจิกมากินมากวนนะครับถ้าเราปล่อยสาตนะครับสัตว์เขาก็จะเข้ามานะครับไอ้นกเนี่ยไม่เท่าไหร่เราไม่ซีเรียสไอ้แมลงที่มันกัดกินเรื่องของดอกนะครับเรื่องของอ่าผลอ่อนให้มันหลุดมันร่วงเนะน,นี่ยนี้ยน่าหน้ามันน,น่าเจ็บกระดองใจนะครับถ้าเราฉีดพ่นทุกวันถ้าเราดูแลถ้าเรามุ่งหวังผลน,นะครับอ่าทีนี้เนี่ยออนเนี้ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าใครไม่แคร์ไม่ซีเรียสก็แล้วไปจบไปนะครับ แต่ถามว่า,าขยายพันธุ์อย่างอื่นได้อีกไหมนอกจากตอนกิ่งนะครับก็ทาบกิ่งก็น่าจะได้แต่มันเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเพราะทาบกิ่งเนี่ยต้องจะต้องหาลากแก้วมาแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นความสําคัญว่าจะต้องใช้ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าเชอร์รี่เป็นไม้พุ่มนะครับไม้พุ่มเตี้ยมันมันไม่ได้สูงอะไรชลูดพูดปาดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นนะครับเพราะเชอร์รี่อ่ามันเบอรี่เองนะครับหรือมอนเนี่ยเขาก็ ช้ำกิ่งได้อันนั้นช้ำด้วยนะโหดกว่าอีกนะครับช้ำเอาแต่เชอรี่ช้ำไม่ติดนะครับควบแน่นดูก็ไม่ติดนะครับเท่าที่ผมเคยลองนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดีสุดก็น่าจะตอนนะครับตอนเนี่ยให้ผลผลิตที่ดีระบบรากวิ่งนะครับเป็นรากฝอยวิ่งทั่วนี่เลยเพราะว่าผมก็พวนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ขี้มา้าอันเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีไม่มีเอฟเฟกใดๆแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วนะครับอันเนี้ยให้ผลผลิตตั้งแต่อยู่ในถุงช้ำแล้วนะนะสูราตอนกิ่ง อันนี้คือตุ้มตอนนะครับตุ้มตอนพอเอาตุ้มตอนเนี้ยถึงเวลาลากวิ่งปุ๊บเราตัดชึบนะครับลงในถุงดําอันนั้นคือถุงชํานะครับถุงชําเนี่ยตอนที่มันอยู่ในถุงชํายังไม่ลงหลุมจริงเนี่ยนะครับยังไม่ลงที่หมายที่ว่าต้องปลูกจริงๆเนี่ยเขาก็ออกดอกเหมือนกันนะครับให้ผลผลิตเหมือนกันอันนี้เป็นจริงๆเพราะว่ากิง่งกิ่งอ่ะมันได้แล้วอายุมันได้นะครับพอใช้แล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคือการตอนน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับเสร็จปุ๊บ การลงวงบ่อวงบ่อทาไมลงแบบนี้นะครับวงบ่อผมเนี่ยที่ผมลงเนี่ยพื้นผมเทป,ปูนนะเพื่อที่จะให้รากวิ่งอยู่ในวงบ่อนะครับให้เขาหาอาหารกินนะครับจะเราจะบํารุงได้ง่ายเขาไม่ต้องไปอดไปอยากนะครับก็คืออาหารอยู่ในนี้แหละนะครับแล้วเป็นรากฝอ,อยด้วยมันไม่ตายง่ายนะครับอันนี้ขุดย้ายมาประมาณสักสองรอบได้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นรากฝอ,อยไม่ใช่รากแก้วนะครับเพราะมันไม่ได้ปลูกด้วยเม็ดไงโอเคสําหรับ ขั้นตอนการขยายนะครับเทคนิคอีกนิดนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของการทําตุ้มตอนนะครับนี่นะครับตุ้มตอนนี้นะครับตุ้มตอนนี้เนี่ยทายังไงนะครับทําตุ้มตอนนี้นะครับก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมใครก็รู้นะครับว่ามันเวลาเราจะตอนเราต้องมีขุยมะพร้าวหรือใครมีขี้เลื่อยก็ใช้ขี้เลื่อยได้นะครับขุยมะพร้าวเนี่ยทายังไงนะครับแช่น้ําปุ๊บใส่ถุงปั๊บกี่ถุงแฟบแล้วก็มัดเชือกเลยเหรอมันไม่ใช่นะครับ ขุยมะพระ้าวตัวนี้ถ้าซื้อมาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้แช่มาก่อนนะถ้าไม่ได้แช่น้ำนครับเราจะต้องมาใส่กระมังนะครับใส่กระมังแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งปล่อยน้ําทิ้งนะครับหลายๆน้านะครับจนน้ามันใสนะครับพอน้ํามันใสแล้วนั่นแหละถึงจะเอามาใช้งานได้มิเะ่นะนั้นนะครับมันจะมีสารอยู่นะครับมันจะมีสารอยู่แล้วมันจะสารตัวเนี้มันจะยับยั้งนะครับการเกิดรากนะครับแล้วทําให้ตุ้มตอนของเรานั้นไม่สําเร็จนะครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะจ๊ะไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าผมเองเนะี่ยเคยใจร้อนมาแล้วนะเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปทาบกิ่งนะครับสรุปว่ากิ่งทาบมันไม่วิ่งลากไม่วิ่งนะครับเพราะลากไม่วิ่งทํำยังไงนะครับก็ลื้อแล้วก็ใส่ใส่ตุ้มตอนแทนปาดแผลใหม่นะครับอันนี้ทําคลิปลงไว้แล้วนะนะลองดูในช่องแม่ชาวํำปวนแม่สอดได้นะครับในเพลย์ลิสต์ของปวนสาระนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะขยายพันธุนะครับอย่าใจร้อนแช่น้ําไว้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็ นึกจะตอนกับตอนทันทีนะครับอ่าอันนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับโอเคสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องการขยายพันธุ์ก็พูดไปแล้วถามว่าทําไมที่ผมชิมเมื่อกี้มันไม่เปรี้ยวไม่ปี๊ดไม่ปาดนะครับมันผิดต่างจากออกไปจากหลายๆคนที่อ่าเขาพูดกันว่ามันเปรี้ยวต้องไปจิ้มพิ่เกลือถ้าดูใน y t u t u นะบางคนนะครับเราก็จะพูดได้เลยว่าในการที่จะจิ้มพี่เกลือนะครับมันจะต้อง อาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับหรือใจไม่ยืดไม่ยาวนะครับส่วนหนึ่งนะครับเด็ดก่อนนะครับพูดง่ายๆชิงสุกกองหั่งนะครับถ้าชิงสุกกองหั่งนี่รับรองเปิลปิกแน่เลยนะครับมันไม่ไหวนะครับเนี่ยถ้าถ้าดูผลจริงๆนะครับผลมันจะต้องแดงแบบนี้นะครับผลแดงแบบนี้ปุ๊บเราจะต้องดูท้ายด้วยนะครับถ้าสีแบบนี้ยังออกโอมเปี้ยวอยู่ความจริงมันต้องแดงเลยนะครับมันจะต้องแดงทั้งลูกแดงสุกหมดเลยนะครับ อันนี้โดนนกมาเล่นละนี่นะครับอ่าโดนนกเล่นงานไปละเรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับว่าผลนะครับดูผลให้ดีๆก่อนเด็ดนะครับสองอ่าในเรื่องของการอดน้ํานะครับเวลาผลออกแล้วนะครับถ้าเรายังให้น้ําอยู่เนี่ยผลมันจะช่านะครับผลจะช่าน้ําบวมน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าดินตรงเนี้ยมันจะไม่มีน้ํามันเป็นแห้งไปเลยเห็นไหม อันนี้อันนี้ฝนหมดพอดีนะครับฝนหมดพอดีผมก็เลยปล่อยเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยนะครับได้ดึงสารอาหารเต็มที่แล้วก็ไม่มีการบวมน้ํานะครับถ้าบวมน้าเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่อ่าผลไม้หลายๆชนิดก็เหมือนกันนะครับเวลาจะกินเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแม้แต่เชอร์รี่อ่ามันเบอร์รี่นะครับหรือว่ามอนเนี่ยก็เป็นนะครับถ้ายังฝนตกเนี่ย มันเป็นนะครับบางสายพันธุ์ไม่เป็นบางสายพันธุ์เป็นนะครับแล้วก็อยู่ที่สภาพด้วยแหละผมมั้งผมผมคิดว่านะครับเพราะว่าของผมเนี่ยอยู่บนเนินนะครับมันก็ไหลลงไปส่วนไอ้ต้นสุดท้ายนู้นน่ะมันจะเหมือนเป็นจุดรับน้ํานะครับตรงนั้นนะครับที่ปลายนิ้วผมนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันต่างกันเลยระหว่างขังน้ํากับไม่ขังนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราต้องการผลผลิตที่หวานนะครับ ปลูกแล้วไม่มีใครอยากได้เปรี้ยวหรอกผมผมเชื่อนะปลูกแล้วสีสันสวยอยากจะเด็ดเข้าปากกันทท้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าเอาลงไอจงไอจี g, เอาลงอินสตาแกรมนะครับเอาลงออนไลน์ Facebook นะครับมันก็ดูดีไงใช่ไหมใส่ปากปุ๊บเคี้ยวได้เลยกับใส่ปากแล้วโอโย้ยตายิย <laughs> ไม่มีนะครับมันเปรี้ยวขนาดน,นั้นก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นมันเบอรี่ที่ทาไว้นะครับก็เอาลงในช่องไปว่าทํายังไงให้ผลดกนะครับผลใหญ่นะครับอ๋อหล่นแล้วนะครับ นี่นะครับอันเนี้ยดกจริงๆเพราะเราทานะครับแล้วสังเกตนะใบจะไม่มีให้ดูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเด็ดใบนะครับมันเป็นเทคนิคนะครับลองดูในช่องได้นะครับเอาลงไว้ในลย์ลิสต์ของป่วนสาระนะครับมาเสร็จแล้วแล้วนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราจะมาคุยกันนะครับว่าในเรื่องของเชิงธุรกิจนะครับเชิงธุรกิจเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันมีแนวโน้มยังไงสําหรับเชอร์รี่นะครับแต่ถามว่า ขายดีไหมนะครับปลูกแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจไหมขายดีไหมหรือมีคนนิยมไหมเนี่ยอันนี้ผมก็พูดไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใน Google ก็บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นเชอรี่ปลาบ้างนะครับเป็นเชอรี่ญี่ปุ่นบ้างเป็นอนุนั้นนี้นั้นบ้างถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยถ้าโมเมว่าเป็นอ่า เม็ดอินตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยปร,ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นเนี่ยอาจจะได้ขายนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาออกผลผลิตมาผมเท่าที่ผมดูนะแล้วก็รวมถึงบ้านเพื่อนที่ปลูกอยู่นะครับก็หน้าตาผลผลิตลูกของเชอร์รี่ที่ออกมาเนี่ยมันหน้าตาเหมือนๆกันเลยไม่ว่าไม่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นเชอร์รี่สเปนญ,ญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายมนอยู่ประเทศไทยมันก็เป็นเชอร์รี่ไทยนะครับเออผมก็แยกแยะ ไม่ออกนะครับว่ามันจะไปเชิงธุรกิจยังไงนอกจากคนจะพูดกันไปนะครับเพราะหาต้นขั้วจริงๆไม่เจอเพราะสุดท้ายแล้วผลเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะที่ผมไป ทำวิทยานิพนธ์มาไปวิจัยมานะเพราะว่าผมสัสวนมันจริงๆนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าสิ่งไหนดีที่สุดนะครับแล้วอยากได้สายพันธุ์ที่ดีมาปลูกก็เหมือนหลายๆคนที่ดูช่องนี้อยู่นั่นแหละนะครับถ้าเจาะเข้ามาในเชอร์รี่ก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนั่นแหละแต่ที่แน่เนี่ยเชอร์รี่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะ มันปลูกในบ้านเราไม่ได้นะเพราะว่าต่างประเทศม,มีหิมะนะครับแล้วบ้านเราไม่มีหิมะอากาศความชื้นม,มันไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากบ้านใครอยู่บนดอยสูงๆแล้วมันจะมีเชอร์รี่อีกตัวนึงก็คือเชอร์รี่ดอยนะครับเชอร์รี่ดอยผมก็เคยซื้อมาเหมือนกันแล้วก็ไม่รอดนะครับกิ่งพันธุ์ไม่ค่อยดีนะครับแล้วสุดท้ายก็ตายไปนะครับกิ่งแห้งตายไปแล้วก็ที่สําคัญในเชอร์รี่ดอ,ดอยนยมันจะมีดอยเชอร์รี่ดอยกับลูกไหนนะครับอ่าก่อนที่จะซื้อนะครับศึกษาดีๆแยกแยะให้ดีนะครับไม่งั้น ชนิดผิดสายพันเพราะคนที่เขาบอกเอาลูกไหนมาอ้างเป็นลูกเชอรี่ดอยก็มีนะครับธุรกิจเนาะมันคือธุรกิจนะครับเหมือนที่เราบอกไปว่ามันคือธุรกิจโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะได้สาระประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเกรดอีกนิดนึงนะครับก็คือเชอรี่ชอบแดดนะครับเชอรี่ชอบแดดสังเกตไหมต้นนั้นแดงเต็มเลยต้นนี้นะครับก็สีผลจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกนะครับดูนะครับเขาก็จะอยู่เขา แบบสีแบบคละกันมากนะครับตัวนี้นะครับสีจะไม่ไล่เลเวลกันไม่ไล่าตามกันเลยก็คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับค่อนข้างที่จะสู้แดดทนแดดแล้วก็เรื่องของทนแรงนะครับอ่าเขาทนได้นะครับโอเคสาระประโยชน์ที่เอามาฝากก็น่าจะหมดแล้วแหละผมก็พยายามเอาประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็มาแจกแจงลงในคลิปนี้ให้ฟังกันสําหรับเชอร์รี่อาจจะมีที่ขาดตกบกพร่องบ้างนะครับในส่วนของหลักวิชาการต่างๆนานา,นาแต่ถามว่า ถ้าในหลักความเป็นจริงคุยกันง่ายๆว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรเนี่ยผมน่าจะบอกไว้หมดแล้วนะครับไม่น่าจะขาดตกบกพร่องอะไรสักเท่าไหร่แล้วโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆฝากกดติดตามช่องมาเฉาจมพลแม่สอดแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับหลายๆสาระบ๊ายบายจุ๊บๆ